ข่าวดีเอสกันตพงศ์ย้ายออกจากห้อง ICU แล้วนะครับถือเป็นข่าวดีที่ทุกคนรอคอยนะครับเมื่อคิตตี้ภรรยาสาวของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์นะฮะได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวดีอัปเดตอาการสามีนะครับว่าเราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของเอสในตอนนี้สามารถย้ายออกจากห้อง ICU มายังห้องพักปกติแล้วนะคะท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีจากเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนคลับอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดกับอาการของพี่เอสนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับที่ทุกคนรอคอยสู้ต่อนะครับขอให้หายไวๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากTrue ID และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ